โอเคนะต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเพราะมันยังกับผมในกรุงนะโอเควันนี้นะเราก็อยู่กับแนวทางกันจะได้ของลืมเวอร์ลันเจียนเวอร์นะก็เป็นสายของอัศวินนั่นเองนะโอเคไม่เป็นการใช้ยุยยพระกาศอีกแล้วนะฮะโอเคไปเลยหนึ่งใบนะฮะนั่นต่อไปเป็นมอนสเตอร์ไซส์หนึ่งนะเป็นอัศวินพเนจรรอยนะผมใส่ไป4 ใบอันต่อไปก็จะเป็นอัศวินฝึกหัดรูนะครับผมใส่ไป4 ใบอันต่อไปจะเป็นนี่เลยอัศวินแห่งเกียรติยศเฮลคิวอเต้นะครับผมใส่ไป4 ใบอันต่อไปเป็นมอนสเตอร์ไซส์สองเป็นอัศวินแห่งการอัศวินแห่งการเจิมคามิลนะครับผมใส่ไป2 ใบอันต่อไปจะเป็นมอนสเตอร์ไซส์สองอีกแล้วก็จะเป็นอัศวินผู้ปฏิวัติเรวิลอิลูสนะผมก็ใส่ไป4 ใบนะอันต่อไปจะเป็นอัศวินปีกมังกรรันการ์ดนะผมใส่ไปสองเอ้ยใส่ไป3 ใบนะอันต่อไปจะเป็นอัศวินผู้ชำระบาปวาลันแดร็กคิล่านะผมใส่ไป4 ใบนั่นเองอันต่อไปเป็นไอเทมนะก็จะเป็นนี่เลยหอกอสูรอานุติบาตหอกอสูรอสุนิบาตเบสเทียนะผมใส่ไป4 ใบอันต่อไปเป็นหอกเกล็ดวายุเอสคาเมลนะผมใส่ไป4 ใบมันเป็นไอเทมที่ใช้คู่กันนะโอเคอันต่อไปก็จะเป็นนี่เลยความเงียบสงัดแห่งคาชิอานะผมใส่ไป4 ใบนะอันต่อไปก็จะเป็นมิชชั่นการ์ดเก็บค่าประสบการณ์กันเถอะไงเหมือนพูดเล่นนะโอเคอันต่อไปจะเป็นนี่เลยการปกป้องของชาซันน่านะผมก็จะใส่ไป4 ใบโอเคอันต่อไปจะเป็นพิลล่าออฟไฟนะผมใส่ไป3 ใบอันต่อไปก็จะเป็นมอนสเตอร์ไม่ตายเป็นเฮลคิวเต้โกลเด้นเอจนะผมใส่ไป4 ใบแค่นี้แค่นี้กลับบ้านนอนนอนนะทุกคนทุกคนใจเย็นโอเคน้อยยะเจ็บหูโอเคนะก็สำหรับเด็กนี้ไม่มีอะไรมากอีกแล้วนะฮะก็ไม่รู้มันจะมีอะไรมากเหมือนกันนะโอเคก็สําหรับใครที่มีเด็กไหนอยากจะได้ดูก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะผมถ้าผมมีผมจะมาจะได้ดูนั่นเองโอเคถ้าเด็กไหนผมไม่มีแล้วก็ไม่รู้ ก็น่าจะบอกไปนะว่าไม่มีนั่นเองโอเคก็สําหรับใครที่ชอบลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมนะครับบ๊ายบายครับผมเย้